เรานะคะอ่ะก่อนจะไปเบรกกันขออีกหนึ่งข่าวละกันนะฮะเขาเท่าที่เอาแต่ใจสุดแล้วมันง้องง้อกันมันง้อกระป๋องกันโอ้ยนางป่วยอยู่คุณหลวงของไอ้นุชี่ว่าไงนุชี่เต็มโรงพยาบาลโอ้โหนุชานุชี่ตอนนี้มาตุ้มสั่งห้ามมาตุ้มด้วยฐานะเป็นเมนูเนี่ยมาตุ้มไปบอกว่าหยุดห้ามไปเยี่ยมต้องการให้คุณหลวงพักผ่อนว่ะครับผมก็คืออัปเดตอาการป่วยหน่อยละกันนะคะจากที่คุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยนะฮะพบอาการเนี่ยที่เหมือนเป็นโรคประจำตัวของเขาเองนะฮะทำให้ต้องแคนเซิลงานกระทันหันเลยกลางคันเลยเพราะว่านางมีคิวต้องไปร้องเพลงหลายที่มากแน่นอนสุดท้ายก็ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือตอนนี้อาการก็คือเสี่ยงติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดด้วยนะคือเขาเป็นโรคประจำตัวคือทาสซีเมียโรคเลือดนะใช่โรคเลือดอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับช่วงค่ำวันที่7กันยายนเนี่ยนะฮะผู้จัดการส่วนตัวคุณเป๊กเนี่ยก็ได้โพสต์อัปเดตอาการของคุณเป๊กว่าได้รับแจ้งจากทางคุณหมอว่าจากการตรวจเลือดอีกครั้งในช่วงบ่ายนะฮะผลิตเนี่ยอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเนี่ยใช่ซึ่งจะได้รับคำวินิจฉัยยืนยันจากอย่างเป็นทางการครั้งในช่วงเช้าทั้งนี้นะฮะความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางไปลำปางนะครับเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่8กันยายนออกไปก่อนเนื่องจากโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำและช่วงนี้เนี่ยน้องก็พักผ่อนน้อยด้วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติและอาจทำให้อาการของน้องนี่ทรุดลงไปอีกนะฮะก็คือต้องขอโทษแฟนๆนุชานุเชษทั้งหลายแล้วก็ชาวลำปางด้วยนะครับผมถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ใครอยากให้เกิดแล้วก็อยากให้เข้าใจอย่าไปต่อว่าผู้จัดงานด้วยนะถูกนะแล้วก็สัญญาว่าจะต้องหาโอกาสกลับไปแก้ตัวให้กับชาวลำปางอีกแน่นอนแล้วก็ขอบคุณทุกความรักความเข้าใจที่ส่งมาให้ผลิตเสมอมานะครับนี่คือข้อความจากทางผู้จัดการส่วนตัวเราเข้าใจอยู่แล้วนะคนไม่อยากป่วยอยู่แล้วถูกนะส่วนในเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับผมเป็นแฟนนุชชี่ถามมาอ้าวนางมีเวิลด์ทัวร์ไม่ใช่หรอตอนนี้เตรียมตัวคอนเสิร์ตเดียวนะฮะของเป๊กผลิตเลยนะฮะพร้อมลุยเวิลด์ทัวร์นะครับไปฟังจากปากเป๊กกันดีกว่าตายแล้วคุณลุงวังมาเป๊กตกลงคอนเสิร์ตนี่ยังไงได้ข่าวว่าเวิลด์ทัวร์เลยนะครับเป๊กคอนเสิร์ตปีนี้ยาวมากเลยครับไม่มีเวลาทำอะไรแล้วครับนอกจากร้องเพลงครับจริงๆคือมันไปไกลมากเลยครับแต่ว่าผมกับพี่ๆเมนเจอร์แล้วก็พี่ที่แกรมมี่ครับหยุดไว้แค่สิ้นปีครับสิ้นปียังไม่รับงานครับเพราะว่าเตรียมคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครับมีเยอะเลยครับก็เดี๋ยวจะมีไปอเมริกาไปออสเตรเลียแล้วก็ไปยุโรปครับบัตรก็หายเกลี้ยงแล้วบัตรขายหมดเลยครับจริงๆก็ดีใจนะครับที่ทุกคนให้การต้อนรับกลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ผมก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆจริงๆผมยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมได้เงินเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูครับก็เดี๋ยวรอพรีเซนเตอร์มาเยอะๆได้พักไหมครับไม่ค่อยได้พักครับเพราะว่าเวลาก็เอาเวลาที่ไปทำงานนะครับถือว่าเป็นเวลาไปพักครับเหมือนแบบสมมุติว่าถ้าเกิดไปโชว์ที่จังหวัดอะไรเราก็ไปเที่ยวที่จังหวัดเขาแบบว่าโลโก้อะไรเงี้ยไปทานอาหารอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็โชคดีหน่อยที่จะมีไปออสเตรเลียกับอเมริกาอะไรเงี้ยก็คงจะได้มีเวลาเที่ยวบ้างครับก็มีครับล็อกไว้แล้วเดือนหนึ่งครับสองเดือนครับปีหน้าแบบ2เดือน4เดือนอะไรเงี้ยครับล็อกเลยครับโอเคเคลียร์กันไปแม่สุดยอดนะฮะอยากให้ฟังหลังไมค์มากๆเลยอ้วนหายไวๆเนาะอ้วนนะครับผมเลือกโลกนี้ก็ต้องรับพักผ่อนเยอะๆต้องไปเมนไอจีอ้วนให้กำลังใจแล้วก็บอกอ้วนว่าอ้วนหยุดเล่นโซเชียลเลิกอัพรูปได้แล้วนอนเยอะๆใช่ไม่อยากให้เล่นเยอะแล้วช่วงนี้งานเยอะด้วยไงเยอะมากด้วยนี่รู้ป่ะวันเนี่ยล่าสุดน่ะเขามีงานที่แบบว่าเขาต้องเอาแบบห้องส่วนตัวมารับเลยนะจริงเหรอเจ็ตส่วนตัวเลยนะบินเจ็ตส่วนตัวทัวร์เลยนะตอนนี้สุดยอดสุดยอดแล้วนะคุณผลิตอ่ะนะต้องบอกว่าจิตยอดจิตยอดครับผมเป็นกำลังใจให้หมูด้วยนะคะให้คุณหมูหายไวๆนะคะโอเคเดี๋ยวแวะกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพบกับนัก